เธอว่ามันเป็นประเภทไหนบิลลี่ซูคายไมมัสไม่ใหญ่กว่านั้นบริโอนิกส์ใหญ่กว่านั้นสวัสดีครับแล้ววันนี้คุณอยู่กับเคนปัจจุบันนี้แม้ไดโนเสาร์นักล่าขนาดใหญ่อย่างทีเร็กซ์จิกันโนโตซอรัสและสไปโนซอรัสจะเป็นที่พูดถึงอยู่มากมายแต่ก็มีนักล่าขนาดใหญ่อีกตัวหนึ่งครับที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยและแน่นอนมันก็คือซูโคไมมัสเทเนเรนซิสนั่นเองครับปี1998ณทะเลทรายเทเนเรแอฟริกาเหนือโครงกระดูกชุดหนึ่งได้ถูกขุดขึ้นจากพื้นดินมันเป็นไดโนเสาร์ในวงสไปโนซอริเดที่มีลักษณะแปลกประหลาดกะโหลกของมันบางและเรียวยาวอย่างสวยงามมีกรงเล็บขนาดใหญ่และกระโดงอันเป็นสันเตี้ยๆคล้ายกับกระโดงของสไปโนซอรัสแต่มีขนาดเล็กกว่าทำให้ไดโนเสาร์ตัวนี้กลายเป็นสกุลใหม่ของโลกดังนั้นมันจึงได้ชื่อว่าซูโคไมมัสเทเนเรนซิสซึ่งแปลว่าจระเข้จำแรงแห่งทะเลทรายเทเนเรนั่นเองครับด้วยความยาวถึง11เมตรและมีความสูงที่สะโพกถึง3เมตรซูโคไมมัสถือเป็นเทโรพอดขนาดใหญ่นอกจากนี้ลักษณะฟันและกะโหลกของมันยังบ่งบอกถึงวิวัฒนาการของไดโนเสาร์วงสไปโนซอริเดได้เป็นอย่างดีปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าไดโนเสาร์วงสไปโนซอริเดนั้นเป็นเทโรพอดที่ต้องพึ่งพาอาศัยแหล่งน้ำและกินปลาเป็นอาหารหลักซึ่งซูโคไมมัสเองก็เช่นกันฟันรูปกรวยและกะโหลกบางแคบเป็นลักษณะเด่นของสัตว์ที่จับปลาเป็นอาหารแม้จะไม่ได้คล้ายกับจระเข้ซะทีเดียวแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าไดโนเสาร์วงสไปโนซอริดได้วิวัฒนาการคู่ขนานกับจระเข้มาเนิ่นนานแล้วซึ่งในส่วนของจักรวาลจูราสสิกพาร์คก็ไม่วายนำไดโนเสาร์ยักษ์ตัวนี้มาใส่ในแฟรนไชส์นี้อย่างแนบเนียนด้วยเช่นกันเนื่องจากเว็บ Dinosaur Protection Group ได้ปล่อยเอกสารรายชื่อไดโนเสาร์ทั้งหมดของพาร์คในปี1993ออกมาซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือซูโคไมมัสที่มี DNA สมบูรณ์ถึง 75% นี่แสดงให้เห็นว่าซูโคไมมัสในจักรวาลจูราสสิกพาร์คได้ถูกค้นพบตั้งแต่ในปี1993ก่อนซูโคไมมัสในชีวิตจริงถึง5ปีทีเดียวซึ่งในส่วนของกรงของมันยังไม่มีแผนจะสร้างขึ้นในปี1993แต่ในที่สุดหลังจากจูราสสิกพาร์คได้ถูกซื้อกิจการและเปลี่ยนชื่อเป็นจูราสสิกเวิลด์ซูโคไมมัสก็ได้ถูกสร้างขึ้นอีกครั้งในนามของมาสซาราดีในส่วนของภาพโปรโมทในเว็บเพจซูโคไมมัสนั้นมีลำตัวสีน้ำเงินและมีจุดสีเหลืองตามลำตัวสวยงามสมจริงมากๆแต่ถ้าหากมันได้ปรากฏตัวในหนังจริงๆอาจมีการเปลี่ยนดีไซน์ให้ดูสมจริงน้อยลงแบบบาริโอนิกส์ก็เป็นได้ซูโคไมมัสอยู่ในส่วนจัดแสดงของ Cretaceous Cruise ร่วมกับบาริโอนิกส์และ Metriacanthosaurus แต่น่าเสียดายตลอดเวลาที่ผ่านมาซูโคไมมัสไม่เคยปรากฏตัวในหนังเลยแม้แต่ภาคเดียวจะมีเพียงแค่ภาคจูราสสิกพาร์ค3ในฉากที่บิลลี่ถกเถียงกับดร.แกรนท์เรื่องสไปโนซอรัสเท่านั้นเขาพยายามเอ่ยชื่อไดโนเสาร์ของอินเจนออกมาซึ่งก็คือซูโคไมมัสนั่นเองครับแต่สำหรับในส่วนของวิดีโอเกมซูโคไมมัสได้ปรากฏตัวขึ้นมากมายทีเดียวทั้งใน PS และโมบายเกมแม้จะไม่ใช่ไดโนเสาร์ที่มีบทบาทมากนักต่อแฟรนไชส์นี้แต่ก็คงเป็นเรื่องดีไม่น้อยหากสักวันมันได้ขึ้นจอเงินกับไดโนเสาร์ตัวอื่นๆอย่าง Brachiosaurus โอ้ไม่ไม่อย่าง Apatosaurus ไม่ยิ่งแล้วใหญ่เสียทำไมโคลินแม่งเกลียดซอโรพอดจังวะหรือว่าไอ้หมาน้อยตัวนี้ดีโอ้ไปไกลเลยเด็กน้อยไปไปไปอย่างอย่าง T-Rex หรือ Spinosaurus สักทีนะครับก็จะจากกันไปวันนี้เสริมให้อีกสักนิดนะครับเผื่อว่ามีใครสับสนว่าซูโคไมมัสและบาริโอนิกส์ต่างกันอย่างไรนะครับแม้ว่าดูเผินๆอาจจะแทบแยกไม่ออกแต่จริงๆแล้วไดโนเสาร์ทั้งสองแตกต่างกันค่อนข้างมากทีเดียวจึงอยู่ที่ไดโนเสาร์ทั้งสองอยู่ในวงสไปโนซอริเดที่ค่อนข้างใกล้ชิดกันมากๆโครงสร้างสัดส่วนลำตัวต่างๆอาจจะใกล้เคียงกันแต่ข้อแตกต่างที่สำคัญที่สุดของสองสายพันธุ์นี้ก็คือการฟอร์มตัวของกระโหลกหลังครับซูโคไมมัสมีกระดูกสันหลังที่เริ่มยืดสูงเป็นกระโดงขนาดเล็กๆแล้ว
แต่บาริโอนิกส์นั้นยังไม่มีการฟอร์มตัวของกระดูกส่วนนี้เลยและส่วนกะโหลกของพวกมันนั้นจะยิ่งต่างกันอย่างเห็นได้ชัดกะโหลกของซูโคเมมัสเมื่อมองจากด้านข้างจะมีความตรงสม่ำเสมอตลอดทั้งกะโหลกแต่ในบาริโอนิกส์กะโหลกของมันจะมีความโค้งเว้ามากกว่าโดยเฉพาะที่ดวงตาจะอยู่สูงกว่าซูโคเมมัสสังเกตได้จากช่องเปิดเฟเนสเตรของซูโคเมมัสที่ยาวกว่าและวางตัวขนานกับกะโหลกแต่ในบาริโอนิกส์ช่องเฟเนสเตรจะโค้งเว้าขึ้นและมีขนาดเล็กกว่านั่นเองครับนอกจากนี้ซูโคเมมัสยังมีกะโหลกที่ยาวกว่าและขนาดลำตัวที่ยาวกว่าบาริโอนิกส์ถึง4เมตรอีกทั้งยังอาศัยอยู่ต่างทวีปต่างเวลากับบาริโอนิกส์อีกด้วยโดยซูโคเมมัสอาศัยในประเทศไนเจอร์แอฟริกาในขณะที่บาริโอนิกส์จะอาศัยในประเทศอังกฤษยุโรปครับเพราะฉะนั้นถ้าคราวหลังคุณผู้ชมสับสนระหว่างไดโนเสาร์2ตัวนี้แล้วก็ให้ดูที่กระดองหลังและกะโหลกไว้ให้ดีๆนะครับจะได้ไม่งงกันนะโอเคและก่อนจะจากกันไปในวันนี้คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับซูโคเมมัสครับไม่ว่าจะเป็นความชอบส่วนตัวหรืออยากให้มันได้ขึ้นจอภาพยนตร์อีกสักครั้งก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับและสำหรับวันนี้บ๊ายบาย